กติเราเป็นคนชอบดูหนังอะไรเงี้ยชอบดูหนัง special effect มี visual effect แต่ว่าพอตอนท้ายหนังเนี่ยเราก็ดูว่ามันเขามีตำแหน่งทำอะไรกันบ้างเนี่ยก็ดูมันมีชื่อฝรั่งมีชื่อคนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยจังไม่ค่อยมีชื่อคนไทยโผล่ไปบ้างก็เลยคิดว่าอยากจะเอาชื่อยาวๆของคนไทยเนี่ยไปแปะไว้ท้ายหนังให้ได้อย่างที่เราดูมาตั้งแต่ตอนเด็กชื่อพัสวิทนะครับเป็นคนที่ทำ visual effect ไทยกับหนังโฆษณาแล้วก็ทีวีซีรีส์ที่ฮอลลีวูดครับเขาเรียกว่าคอมโพสเตอร์ครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือเหมือน Photoshop เอาอิเลเมนต์ต่างๆมารวมกันแล้วทำให้ดูสมจริงแต่เป็นหลายๆเฟรมมาต่อกันเหมือนเล่นมายากลอย่างนี้ดีกว่าเหมือนว่าเสกมนต์เข้าไปแล้วไม่ให้คนรู้ว่าไอ้เนี่ยทำออกมายังไงและไม่ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นของปลอมงานของผมเนี่ยคือถ้าทำออกมาได้โดยที่คนไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นของปลอมคือความสักเสร็จของผมแล้วสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะสูงมากสิ่งที่เราคิดว่าไอ้เนี่ยดีแล้วแต่ว่ามันไม่เคยมีคำว่าพอสำหรับในฮอลลีวูดเขาเรียกว่าไฮเปอร์เรียลิตี้เราคิดว่าสมจริงแล้วแต่เขาให้มันยังมีคำว่าสมจริงยิ่งกว่ารับจำในห้องเรียนด้วยแล้วก็ศึกษาเองด้วยมันจะมีห้องแลบของมหาลัยเปิดว่าอยู่แล้วก็มันก็จะมีคนที่ทำเป็นอะไรเงี้ยเราทำไม่ได้แล้วคนจะไปถามเขาทำไปเรื่อยคือมหาลัยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Spring Show ก็คือส่งผลงานเข้าไปแล้วก็มาแข่งกันแล้วก็จะประกวดออกมาเป็นแคตตากอรีว่ามีรางวัลอะไรอะไรอย่างนี้บ้างแล้วเราก็ได้รางวัลในสาขาที่เราส่งเข้าไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจก็น่าจะหลายร้อยคนอยู่นะที่ได้ระดับอะไรครับที่1ครับตอนนั้นมันก็เหมือนว่าที่เราทำไปเนี่ยมันไม่เสียเปล่าละในที่สุดก็มีชื่อคนไทยไปโชว์อยู่บนคอร์เฟรมของคณะแล้วอะไรประมาณเนี้ยความแตกต่างระหว่างไทยกับที่นู่นใช่ไหมคนที่มาจากเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกอย่างเราถูกสอนกันมาแบบว่าทำดีอย่าเด่นจะเป็นภัยอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบว่าถ้าใครยกมือถามตอบประจำบ่อยๆจะโดนหมั่นไส้อะไรเงี้ยนั่นคือเหมือนทุกคนจ่ายตังมาทุกคนมาจากทั่วโลกตั้งใจเพื่อที่จะมาอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความใฝ่รู้คะแนนเนี่ยมันจะเบสออนผลงานของเราถ้าโปรเจกต์ส่งอาจารย์แล้วถ้าดีเนี่ยก็จะได้เกรดดีมันจะไม่เหมือนแบบว่าที่เราเคยเรียนมาแบบว่าต้องมานั่งท่องจำไว้เข้าไปห้องสอบกาช้อย A B C ก็ขอคอยอะไรเงี้ยนั่นจะไม่ใช่มันคือมันเป็นอีกสเกลนึงที่ทุกคนมาที่เนี่ยต้องการมาอยู่รอดที่เนี่ยเพื่อให้ได้งานที่เนี่ยตั้งตอนเรียนก็ต่อสู้แข่งขันอะไรกันมากอยู่แล้วพอจบไปเนี่ยเราก็ต้องมาพยายามแย่งงานกันเพราะว่าเราอยากจะอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครไม่ได้ก็จะต้องกลับประเทศของตัวเองไปสิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจเท่าหนึ่งไม่พอก็ต้องตั้งใจเพิ่มมากขึ้นเป็นอีก10เท่าเพื่อให้เราจะได้ไปสู้กับเขาตรงนั้นให้ได้ไงอย่าไปสนคำคนถ้าคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ใช่แล้วไปถึงอย่าท้อแท้ไอเนี่ยคนไทยทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วให้ตั้งเป้าไว้แล้วไปให้ถึงในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าทั้งเรื่องความกดดันความท้อแท้คำพูดคนอื่นเงินหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมีเยอะไปหมดอย่าลืมความฝันวันแรกที่เราฝันไว้อะว่าเราอยากมาทำอะไรแล้วเราอยากเป็นอะไรอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นไปได้ครับ